วัสดีครับวันเสียงค่อยนะครับวันนี้มาชมปลาโชว่ากันนะครับอันนี้เป็นปลาโชว่าจากฟาร์มไดนิชินะครับ อายุ5ปีนะครับขนาดก็ประมาณ80ต้นๆ นะครับตอนนี้น่าจะประมาณ81 82เซนโดยประมาณนะครับสีดำที่เรียกว่าซูมิเนี่ยกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าปลาตัวนี้ใกล้กับเจิมฟินิชในระยะเวลาประมาณสักน่าจะสักราวๆปีหนึ่งถึงสองปีจากนี้นะก็จะฟินิชสมบูรณ์นะครับเราจะเห็นด้วยว่าสีดำคุณภาพสูงมากนะครับสีดำของไดนิชินะครับหัวเบลเลอร์เลยนะครับรูปทรงของไดนิชิโชว่านะครับตัวนี้รูปทรงสมบูรณ์นะครับเป็นปลาที่เหมาะการเลี้ยงเป็นอย่างมากนะครับสีดำที่ทรงพลังยังโตได้อีกนะครับน่าจะถึง85เซนนะครับถึงที่ว่ามา